กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายยุทธพงศ์จลเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยวันนี้นะครับผมได้ขอตั้งกระทูถามด้วยวาจาต่อท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการทุจริตการถุงมือยางขององค์การคลังสินค้ามูลค่า1,12,500ล้านบาท เรื่องนี้นะครับผมต้องเรียนท่านประธานว่าที่วันนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองเนี่ยที่มีคนออกมาไล่ท่านนายกบอกว่าให้ท่านนายกเนี่ยออกไปแล้วท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าผมผิดอะไรมาไล่ผมทําไม,มท่านประธานต้องฟังผมครับว่าเนี่ยแหละครับคืออีกเรื่องหนึ่งครับที่ทําไมมีคนออกมาไล่ท่านนายกเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเพิกเฉยครับแล้วก็ไม่ ปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ทนายกแถลงต่อสภานี้ไว้ในเรื่องของการปราบปรามการทุจุริตนะครับเมื่อวันที่22มิถุนายน2563เนี่ยอยู่ดีๆครับก็มีคนไปจดทะเบียนตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อบริษัทชื่อกาเดียนกอ o ฟนะครับมีทุนจดทะเบียนอยู่5ล้านบาทโดยบุคคลเนี่ย ที่ไปจดทะเบียนตั้งบริษัทกาเดียนกอฟเนี่ยก็เป็นสื่อมวลชนเก่านะครับเชื่อย่อว่าเสียออ่างนะครับจดทะเบียนได้นะครับประมาณสองเดือนก็มาขายถุงมือยางเนี่ยให้กับองค์การคลังสินค้าแสนกว่าล้านองค์การคลังสินค้านี่ยครับก็แปลกครับหน้าที่เนี่ยเขาให้มีหน้าที่ไปดูแล กเกษตรกรดูแลประชาชนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าองค์การคลังสินค้าแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่ประชาชนเขาเดือดร้อนไม่ทำดันมาขายถุงมือยางนะครับอยู่ๆวันที่25สิบหางหาครับองค์การคลังสินค้าเนี่ยก็ไปขายถุงมือยางแบบสแบบสังเคราะห์นะครับให้กับสบริษัทบริษัทที่หนึ่งนะครับก็คือบริษัทชื่อคลินิกคลินิกนะครับ จำนวน500ล้านกล่องกล่องละ230บาทโดยบริษัทดังกล่าเนี่ยเป็นสำนักงานกฎหมายอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัทที่สองนะครับก็คือชื่อบริษัทชื่อไทยสมัยชื่อคล้ายๆกับสายการบินไทยสมัยเนี่ยแหละครับก็ไปเอกอกรไปขายให้เขานะครับ52ล้านกล่องกล่องละ225บาท บริษัทเนี้ยนะครับมีอาชีพว่าขายผลไม้บริษัทที่สามนะครับชื่อบริษัทจาโรเล่จำนวนหนึ่งร้อยล้านกล่องกล่องละสองร้อยยี่บสามบาทบริษัทเนี้ยเป็นสำนักงานกฎหมายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับพอไปขายเสร็จเมื่อวันที่ยี่สิบห้าสิงหาดังนั้นเนี้ยท่านประธานฟังนะครับว่าทำไมเนี่ยเรื่องเนี้ยมันถึงมีปัญหา เพราะว่าองค์การคลังสินค้าก็ไม่มีถุงมือยางนะครับเป็นของตัวเองก็ต้องไปซื้อมาองค์การกลังสินค้านะครับวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาเนี่ยก็ไปทำสัญญากับบริษัทที่ชื่อกาเดียนสโกปที่ผมเรียนท่านประธาน,นว่าเพิ่งจดทะเบียนทุนจดทะเบียนห้าล้านจดทะเบียนก่อนมาทำสัญญากับองค์การคลังสินค้าเนี่ยนะครับเพียงสองเดือนก็ไป อคสอเนี่ยไปทำสัญญากับบริษัทการเดียนสโกฟเนี่ยซื้อถุงยางเอ้ยโทษนะฮะถุงมือยางสังเคราะห์กับเขาเนี่ยนะครับ500ล้านกล่องราคากล่องละ225บาทเป็นเงินทั้งสิ้น1,12,500ล้านบาทนะครับทำสัญญาวันที่31สิงหาพอถึงวันที่2กันยาครับ สามสิหนึ่งสองสาวันเท่านั้นครับท่านระธานเนีองค์การค้างสินค้าก็จ่ายเงินล่วงหน้าเป็นค่ามัดจําให้กับบริษัทการิเอ็นสก็ปเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดสองพล้านบาทเลยนะครับซึ่งธ่านระธานครับถ้าไม่ทําสัญญาแบบนี้เนี่ยหนึ่งครับม,มูลค่าของเนี่ยมันแสนกว่าล้านและขณะเดียวกันเนี่ยอกกสก็ไม่เคยค้าขายนะครับ สินค้าถุงมือยางดังกล่าวมาก่อนและขณะเดียวกันเนี่ยไอถุงมือยางเนี่ยท่านประธานนะในประเทศเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผลิตได้ห0 0ล้านกล่องนะครับแล้วจะเป็นถุงมือยางสังเคราะห์เนี่ยนะครับเพียงร้อยละ30ก็คือแค่ร5อยหล้านกล่องเท่านั้นนะครับที่จะเป็นถุงมือยางสังเคราะห์ที่อคสอ,อเนี่ยไปซื้อกับบริษัทการเดียวก็ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไปซื้อถุงยาง นะครับถึง500ล้านกล่องและวขณะเดียวกันผมก็เรียนรรท่านประธานนะครับว่าถ้าซื้อวันนี้ปีหน้าวันเนี้ยถึงจะได้ถึงจะได้สินค้าครับคันนี้เนี่ยมันก็ไปดูครับรรท่านประธานนะว่าสัญญาซื้อขายอะไรมันพลึกพลั่นแสนกว่าล้านแล้วผู้นวยการองค์การคลังสินค้าเนี่ยมีอำนาจมากมายจะไปเซ็นสัญญาผูกพันเป็นแสนล้านนะครับ ไปดูอำนาจของท่านผู้นวยการคลังสินค้าเนี่ยผอ,อ,อขอสอเนี่ยนะครับมีอํานาจเนี่ยน้อยกว่า25ล้านถ้า25ล้านถึง50ล้านเนี่ยเป็นอํานาจของประธานบอร์ดถ้ามากกว่า50ล้านวงเงินเนี่ยมากกว่า50ล้านขึ้นไปเนี่ยเป็นอํานาจของบอร์ดองค์การคลังสินค้านะครับคราวนี้เนี่ยสัญญาแสนกว่าล้านที่ไปซื้อถุงมือ,อยางเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านอัยการสูงสุดและท่านประธาน,น่ย ไอ้ที่มันฟรีลึกพรีรันเนี่ยเวลาไปทําสัญญานะครับไปจ่ายเงินล่วงหน้าเขาไปสองพันล้านแต่ท่านปนระธานฮะบริษัทการรียนโกฟเนี่ยไม่มีสัญไม่มีหนังสือค้ำประกันธนาคารอะไรมาให้กับองค์การคลางสินค้าเลยซึ่งแสดงให้เห็นครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันส่อไปในทางทุจริตนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการวางแผนมันมีการเตรียมการนะครับครนี้เนี่ยคำถามผมนะครับ คำถามที่หนึ่งที่ผมถามท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะครับว่าหนึ่งเนี่ยสัญญาแสนหนึ่งสองพันล้านเนี่ยมีเพียงสีหน้ากระดาษไม่ผ่านอสอสอไม่ผ่านสำนักงานในการสูงสุดเลยแล้วมีผลทำให้อกศออเนี่ยต้องจ่ายเงินมัดจำไปแล้วเนี่ยสองพันล้านซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยมันมากแล้วก็จะทำให้องค์การกลางสินค้าเนี่ยเสียหายหรือ อาจจะเจ๊งได้เลยนะครับเพราะว่าเงินมันตั้งสองพันล้านถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่ามันเป็นนโยบายสําคัญที่ท่านประกาศว่าท่านจะจัดการกับเรื่องการทุจริตถึงวันนี้เนี่ยท่านได้ทําอะไรไปบ้างที่จะจัดการกับเรื่องนี้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้รักษาการพออการคลางสินค้าเนี่ยคนที่ออกไปเนี่ยคงไม่สามารถทําคนเดียวได้หรอครับ มันต้องมีเจ้าหน้าที่ของอ,อกคสที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนนะครับถามท่านนายกลัลมนตีว่าท่านจะจัดการกับเรื่องเนี้ยอย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็แบบนี้เนี่ยท่านปล่อยปลาละเลยไหมในการบริหารราชการแผ่นดินปล่อยให้เรื่องทุจริตเกิดขึ้นมาเป็นเดือนๆแล้วท่านยังเฉยอยู่กับเรียนท่านประธานที่เคารพ กับผมนายุทธพงศ์จรัสเถียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยท่านประธานครับตามที่ท่านนายกมล้มตีได้มอบหมายให้ท่านล้มตีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาตอบกระทูด้ด้วยวาจาของผมเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ท่านล้มตีจุลินเนี่ยได้ตอบเนี่ยบอกว่าได้ไปแจ้งนะครับ ให้ดำเนินคดีไปแจ้งกับ DSI คมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ,ษไปแจ้งกับปปชไปแจ้งกับปปงอนะครับแล้วก็ให้มีการระงับความเสียหายเพราะว่าท่านประธานฮะกรณีนี้เนี่ยเงินสองพล้านเนี่ยได้ออกจากอคออสอ ไปอยู่ที่บัญชีของบริษัทการเดียนสโกป e เนี่ยที่เป็นคู่สัญญากับอ,อกสอรเรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้เนี่ยผมก็จะเรียนถามครับว่าเรื่องนี้ถามในฐานะที่ท่านในมาตอบแทนท่านนายกมัตรีเนี่ยบอกว่าแล้วเงินสองพันล้านเนี่ยจ่ายไปตั้งแต่เมื่อวันที่สองกันยานยนะครับจนขณะนี้ยสองเดือนเสร็จแล้ว ถามว่าท่านนายงตีเนี่ยท่านเนี่ยจะตามเงินก้อนนี้สองพันล้านเนี่ยท่านยับยั้งยังไงมันมีความคืบหน้าย่างไงไม่ใช่ว่าท่านไปแจ้งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเงินสองพันล้านเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับแล้วขณะดนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับถ้าท่านตามเงินสองพันล้านคืนไม่ได้เนี่ยอสสเนี่ยจะมีปัญหาทางสภาพคล่อง นะครับล้วก็จะเป็นปัญหาทําให้องค์กรเนี้ยนะครับเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาอีกสองพันล้านแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคาถามของผมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านนายกตีเนี่ยได้ดําเนินการกับเรื่องเงี้ยคืบหน้าไปยังไงเพราะว่าท่านเนี่ยสามารถสั่งปปงนะครับสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งตํารวจได้แล้วก็คนอื่นเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตรักษาการผออคสที่ไปทําสัญญานี่เนี่ย ท่านได้ดาเนินการอะไรกับใครบ้างนะครับมีความคืบหน้ายัางไงในเรื่องของกรรมการสอบสวนนะครับไม่ใช่ตามที่ท่านนะครับได้บอกแต่ว่าได้ไปแจ้งอยากจะสอ,สอบถามความคืบหน้าเพราะว่าขณะเนี้ยเวลามันล่วงเลยมาสองเดือนแล้วขอบุณครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพก็ผมนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับ ที่ท่านนนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของท่านนายกมนตีมาตอบเนี่ยนะครับผมว่าเหมือนถามไปแล้วเนี่ยท่านประธานนะไม่ได้คําตอบเลยครับเกี่ยวกับเงินสองพันล้านนะครับก็มีแต่ว่ากําลังดําเนินการนะครับแจ้งคันนี้เนี่ยวันนี้นะครับผมถือว่าผมถามท่านนายกนนตีคําถามที่สามผมเนี่ยนะครับว่าท่านนายกมนตีเนี่ย ไอเงินสองพันล้านเนี่ยนะครับท่านจะมาบอกว่ากำลังดำเนินการไม่ทราบไม่รู้ได้ยังไงครับก็ในเมื่อท่านเนี่ยเป็นคนสั่งการนะครับให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับที่ในภาพนะครับสไลด์ชุดแรกเนี่ยที่เอามาชี้แจงต่อท่านประธานเนี่ยนะครับคำถามผมก็ว่าวันนี้เนี่ยเงินสองพันล้านเนี่ยมันยังอยู่ไหมนะครับหรือถูกโกงไปหมดแล้ว นะครับถูกบริษัทนั้นเนี่ยเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเงินออกจากบริษัทไปหมดแล้วคำถามที่สามนะครับก็คือเรื่องเงินนะครับสองสองพันล้านเนี่ยขนาดนี้ยังเหลืออยู่ไหมนะครับก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยได้ชี้แจงต่อสภาครับว่าท่านเนี่ยได้จริงใจไหมกับนโยบายปราบทุจริตนะครับอย่างที่ท่านอ้างเนี่ยที่เขาไปประท้วงเนี่ยท่านออกหมายจับเลยนะครับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับทำมันไม่เร่งรีบ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงระดับกระทรวงไหมอคอสอเนี่ยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับดำเนินการไปถึงไหนแล้วเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องคงไม่ใช่รักษาการคนเดียวแล้ครับที่จะสามารถเอาเงินถึงสองพันล้านเนี่ยออกจากองค์การคลังสินค้าได้นะครับขอบคุณครับ